รักเด็กไหมรักสัตว์เลี้ยงไหมพวกนี้สำคัญแค่ไหนสำคัญหรือเปล่าเปลี่ยนได้ตัวนี้เปลี่ยนได้คิดว่าเปลี่ยนได้อะมันใช่อาจจะต้องใช้เวลาต้องดูจุดอื่นก่อนว่าชอบเราไหมมากกว่าที่ชอบสัตว์ชอบต้นไม้ไหมชอบเด็กไหมอันนั้นก็ค่อนข้างจะต้องดูไปก่อนนะคะมันแล้วแต่เป็นคนใจร้อนใจเย็นนี่ดูด้วยอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญแต่การรักสัตว์รักเด็กกับใจเย็นนี่จะไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยไม่แน่ต้องถามคุณสันสนีแล้วว่าเพราะมีลูก12ไหมใช่ไหมครับลูกสาวคนโตอายุ15คนโตอายุ15 12นี่คืออายุนะครับบ้านตกใจนึกว่ามีลูก12คนคนโตอายุ15เมื่อกี้น้องป๊อปบอกว่าก่อนอื่นต้องให้รักเราก่อนนะคะก่อนที่จะคิดถึงเรื่องอื่นคงไม่ยากที่จะรักคนน่ารักอย่างน้องป๊อปนะคะอันนั้นเราคงยกประเด็นไปว่าเขารักเราแล้วสมมติว่านะคะทีนี้เราก็จะต้องมาดูว่าเขามีนิสัยใจคอยังไงอันนั้นคือว่าสำคัญมากเหมือนที่ไก่พูดเมื่อกี้ว่าเราเลือกก็คือเลือกเข้าที่ใจนะคะเพราะว่าใจนี่มันหมายถึงอุปนิสัยใจคออะไรทุกอย่างเลยนะคะอันนี้สำคัญมากเลยแล้วก็อันนึงที่ไก่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยก็คือว่าไก่ไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนใครได้นะคะไก่จะคือไก่ไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนใครได้เลยแล้วก็จะไม่พยายามเปลี่ยนใครเลยเพราะว่าคือตามประสบการณ์เนี่ยนะคะไม่มีใครจะเปลี่ยนไก่ได้เลยอันนี้คือตัวเองเป็นคนที่ร้ายมากนะคะตามใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองถูกเสมอตอนนี้ก็ค่อยๆเบาลงบ้างแล้วแต่ว่าแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเรายังเปลี่ยนตัวเองยากเลยนะคะไก่คิดว่าแต่งงานแล้วเขาจะเปลี่ยนโอ้โหอันนี้แทบไม่เป็นไปไม่ได้เลยเขาจะเป็นอย่างไรก็ดูกันตรงนั้นเลยใช่ไหมค่ะคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ไก่คิดว่าการมีคู่ครองเนี่ยไก่ถือว่าเป็นการพัฒนาร่วมกันนะคะก็คือว่าคนนึงก็พัฒนาไปอีกคนก็พัฒนาไปและขอให้คนสองคนเนี่ยเอื้อกันในการที่จะเปิดโอกาสให้คนแต่ละคนเนี่ยพัฒนานะคะดังนั้นคือก็คงหวังว่าเขาคงจะพัฒนาแต่ไม่คิดว่าจะไปเปลี่ยนเขาได้หรอคะคิดว่าจะมีอิทธิพลต่อกันและกันบ้างอันนั้นมันคงเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมันจะต้องมีอิทธิพลแน่นอนคนนอนอยู่ข้างๆกันคนอยู่ด้วยกันคุยกันทุกวันที่โต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะคงจะมีอยู่บ้างแต่ถึงกับเปลี่ยนมากนั้นสงสัยจะลำบากอ๋ออันนั้นไม่คิดว่าจะเปลี่ยนได้เลยค่ะคุณเดินว่าไงครับผมอยากเสริมประเด็นนี้มากนะฮะจะได้จบไปนะประเด็นเรื่องเปลี่ยนเนี่ยนะฮะเห็นด้วยกับคุณสันสนี 100% เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เท่าเลยสังเกตเนี่ยเวลารักกันก็มองเห็นว่าในจุดบางจุดที่ตัวเองไม่ชอบก็มักจะไปคิดว่าอยู่ด้วยกันคงเปลี่ยนเขาได้ฟังไว้นะคนก็มีประสบการณ์เขากำลังสอนมักจะคิดว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะเปลี่ยนก็ได้ผมเพียงแต่เสริมที่สันสนีพูดว่าเราเปลี่ยนใครเขาไม่ได้จริงๆครับเพราะคนมันมาต่างพื้นฐานการศึกษาต่างกันครอบครัวคนละครอบครัวมาจากต่างจังหวัดแล้วมารักกันใช่ไหมฮะแต่ยืนยันว่าไม่ใช่จะคนละซีกโลกแม้แต่คนที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยอำเภอเดียวกันแล้วเราคิดว่าไม่เป็นไรคงเปลี่ยนเขาได้เนี่ยผมยืนยันว่าเปลี่ยนไม่ได้ครับและอยากคิดจะเปลี่ยนเขาแต่บางจุดก็เปลี่ยนได้นะหนูเห็นสไตล์แบบอยู่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่แบบเห็นเปลี่ยนได้เพราะว่าเมื่อก่อนคุณพ่อหนูเป็นคนที่แต่งตัวเก่งและใช้เงินเก่งนะคะแล้วสูบบุหรี่จัดทานเหล้าจัดแต่งงานเสร็จแม่หนูจัดการเลยเข้าวัดธรรมธโมแล้วก็มาไม่แตะบุหรี่ไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วจะเปลี่ยนตัวเพราะว่ารักคุณแม่มากยอมเปลี่ยนให้โอ้ใช่แต่ความรักนี่เปลี่ยนคนได้เลยไก่เชื่อตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนด้วยความตั้งใจหรือไม่หมายความว่าไก่คิดว่าไก่จะไม่ตั้งใจไปเปลี่ยนใครเพราะว่าไก่กลัวจะผิดหวังนะคะอาจจะขัดคุณอาริยาประเด็นที่เปลี่ยนต้องมองให้ลึกว่าประเด็นที่ว่าเลิกสูบบุหรี่นี่มันก็เป็นผลประโยชน์ของพ่อป๊อปเองใช่ไหมเพราะอาริยาเองเลิกดื่มเหล้าเนี่ยมันก็ผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อสุขภาพแต่ว่าเปลี่ยนบางอย่างเช่นเปลี่ยนความเชื่อถือเปลี่ยนความคิดผมว่าเปลี่ยนลำบากแต่การเป็นตัวอย่างนะคะว่าเมื่อก่อนคุณแม่หนูเป็นคนที่ใช้เงินเก่งคุณพ่อบอกว่าอ่ะจะให้ allowance นะคะเก็บเงินไว้อ่ะเอาไปเท่านี้20เหรียญจ่ายค่าน้ำมันแล้วคุณแม่เป็นคนที่ประหยัดมากขึ้นเปลี่ยนตั้งแต่ตอนสาวๆจะใช้เงินเก่งเป็นเพราะระบบการจัดการที่ดีของคุณพ่อใช่ไหมคะคิดว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยนี่นะคะคู่นี้เนี่ยคือคู่คุณพ่อคุณแม่น้องป๊อปเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่คนสองคนพัฒนาไปด้วยกันในทางที่ดีอันนี้เนี่ยใช้คำว่าพัฒนาพัฒนาไก่ใช้คำว่าพัฒนาแต่ไก่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนค่ะต่างคนต่างก็พัฒนาต่างคนต่างพัฒนาแล้วก็เราอยู่บนเส้นเดินทางอะค่ะเหมือนกับว่าเราจะเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นด้วยกันนะคะน่าสนใจแล้วเราพัฒนาด้วยความรักด้วยนะคิดดูเนี่ยต้องรักกันมากเลยนะคะแบบจะซื้อบ้านหลังนึงต้องเก็บกันนะเราจะไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยไม่เอานะ
เขาตั้งใจกันมากคือเงื่อนไขทางสังคมเปลี่ยนทำให้ทั้งคู่นั้นได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปน่าสนใจอาจารย์จะว่าไงครับขออนุญาตคิดต่างมุมอีกเช่นเคยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าคนที่พอเวลาผ่านไปเงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนไปเนี่ยต่างฝ่ายต่างโตไปคนละทางพัฒนาไปคนละทางได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าจะดูให้ดีๆชีวิตคนในระยะหลังๆเนี่ยเปลี่ยนไปแบบนั้นกันซะมากแล้วก็ต้องมาจัดการกับความต่างเหล่านั้นเนี่ยมากกว่านะคือบางทีมันบอกไม่ได้ตั้งแต่ขั้นของการเลือกคู่ด้วยซ้ำเราไม่รู้อะค่ะว่าอีก10ปีข้างหน้าคนที่เราเลือกนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะอาจารย์หมายความว่าพัฒนาไปอาจจะพัฒนาแต่พัฒนาไปแล้วต่างกันมากขึ้นหรือพัฒนาแล้วไปคนละทิศคนละทางก็เลยมีปัญหาต่อมาที่ฝรั่งเรียกว่า grow apart นะฮะคือต่างฝ่ายต่างโตขึ้นพัฒนาขึ้นแน่นอนแต่ไปคนละทางจริงๆแต่ถ้า grow apart นะคะมีอย่างเดียวที่ grow apart ถ้าไม่แบบเขาเรียกว่าไม่มี communication กันถ้าพูดด้วยกันคุยด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรปรึกษากันมันไม่มีการที่จะ grow apart ทุกคนแตกต่างอีก10ปีเราก็จะไม่เหมือนเดิมความคิดเราจะมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราปรึกษาการพูดด้วยกันนะมันมีทางที่จะ grow apart ได้เหมือนต้นไม้สองอันมันก็ต้องโตด้วยกันแต่ที่นี่คนเราเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะชอบคิดว่าคนนี้ก็อยู่กับเราอยู่แล้วนะบางทีไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารหรือว่าความพยายามที่จะอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารในชีวิตคู่นั้นค่อนข้างจะสำคัญสำคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีการสื่อสารแต่ว่าสมมติว่าผู้หญิงเป็นคนที่ขี้บ่นมากผู้ชายไม่อ่านและไม่ฟังและไม่ปรึกษาและปิดและปิดหูปิดตาและแล้วผู้หญิงก็เอาแต่บ่นตอนนี้จะ grow apart จริงๆเพราะว่าไม่สื่อสารกันแล้วล่ะใช่ไหมคะมันอาจจะลงลึกไปหน่อยมีบทความแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคู่นะครับในเรื่องเพศสัมพันธ์เพราะไม่พูดกันนะฮะมีบทความอยู่เช่นสุภาพบุรุษฝ่ายสามีชอบเปลี่ยนสถานที่เรื่อยแต่ภรรยาก็เอาใจแต่ภรรยาความจริงไม่ได้ชอบไปเลยนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยามาบอกว่าที่เป็นอย่างนั้นนะเขาทำใจตามใจสามีที่จริงเขาชอบอีกอย่างนึงก็คือธรรมดาอยู่ในห้องหับที่บ้านสามีถึงบอกว่าอ้าวนี่ทำไมไม่บอกล่ะก็เห็นเธอไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาอย่าโดนยุงกัดอะไรมดกัดข้างนอกอะไรนะฮะคือสามีเขาจับฮะพิสดารอะไรของเขาเรื่องชาวต่างประเทศนะครับเป็นบทความนี่ก็คือการขาดการสื่อสารทั้งที่อยู่ด้วยกันนะฮะเอียงหน้าไปหน่อยก็พูดกระซิบกันที่กกหูได้แล้วนะครับแต่กลับไม่พูดกันนั้นในชีวิตคู่เนี่ยผมว่าการสื่อสารกันการเคยมีคนบอกว่าใน1สัปดาห์เรามานั่งพูดกันว่าในอาทิตย์นึงที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่เราทำแล้วเขาไม่ชอบหรือเขาทำแล้วเราไม่ชอบแล้วมาพูดกันผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีจับประเด็นที่คุณอริยาพูดผมว่ามาพูดกันแล้วต้องสารภาพบาปด้วยไหมเพราะว่าใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทำบาปอะไรไว้บ้างคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามาพูดเรื่องระหว่างเราสองคนค่ะแต่ว่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยไก่สามารถยกตัวอย่างตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับคนทางบ้านด้วยว่าตัวเองมีประสบการณ์เรื่องการที่ไม่ได้สื่อสารกันแล้วก็ผิดพลาดเนี่ยนะคะบ่อยมากเพราะว่าไก่ใช้3ภาษาที่บ้านนะคะภาษาไทยภาษาเดนิชภาษาอังกฤษนะคะลูกด้วยดังนั้นการสื่อสารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ไก่ยอมรับตรงๆนะคะนี่ออกอากาศได้ว่ามีช่วงหนึ่งของชีวิตไก่ที่ไก่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากแต่ไก่ขาดการสื่อสารกับครอบครัวนะคะทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเราขลุกขลักมากนะคะแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยค้นพบว่าการสื่อสารเนี่ยต้องต่อเนื่องนะคะก็จะดีขึ้นการสื่อสารไม่ได้หมายถึงการพูดเฉยๆนะคะแต่หมายความว่าตอนเช้าเนี่ยจะต้องกอดทีนึงหรืออะไรเนี่ยคล้ายๆทำอะไรก็ได้เป็นรูทีนการกอดกันก็คือการสื่อสารการแสดงท่าทางใช่ค่ะการแสดงท่าทางยิ้มคือการสื่อสารนะคะแต่ถ้าบางครั้งที่เราอย่างที่ไก่บอกเนี่ยไก่ประสบผลสำเร็จหรือว่าทำงานเยอะมากเขาก็ทำงานเยอะมากมันจะขาดไปหมดค่ะมันขาดการจับมือมันขาดการยิ้มมันขาดการถามกันว่าเหนื่อยไหมจะขาดหมดค่ะนะคะอันนั้นถือเป็นการสื่อสารหมดนะคะ